ก็กลับมาพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในอาชีพสำหรับสิ่งที่เราจะศึกษาในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการจำลองอาชีพการจัดนิทรรศการค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ที่ใช้นะคะจะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง 2.1 ตัวชี้วัดนะคะจะตรงกับตัวชี้วัดง 2.1 ม 4-6/3 และง 2.1 ม 4-6/4 ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะกิจกรรมการจำลองอาชีพได้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการประเภทต่างๆและนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการจัดนิทรรศการตามขั้นตอนของการจัดนิทรรศการโดยจะทำเป็นแผนภาพความคิดค่ะและสุดท้ายนะคะนักเรียนจะเห็นความสำคัญของการจำลองนิทรรศการค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะนะคะจากภาพที่ให้ไปนี่คือภาพเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนอาชีพต่างๆถูกต้องแล้วค่ะซึ่งในฐานะที่นักเรียนอยู่ระดับชั้นม.6แล้วนะคะแนนถามหน่อยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยนักเรียนอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะนะคะมีตั้งแต่คุณหมอวิศวะเป็นอะไรคะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นเชฟเป็นอะไรคะเป็นนักแสดงเป็นไอดอลอยากเป็นนายกนะคะโหสุดยอดเลยแล้วเพราะอะไรนักเรียนจึงอยากทำอาชีพเหล่านี้คะนะคะโดยหลักๆเลยเนาะเราก็อยากทำเพื่อให้มีรายได้เป็นของตัวเองมีอะไรคะสารฝันในวัยเด็กโหคำตอบนางงามมากเลยมีอะไรคะทำเพราะความชอบนะคะเพื่อให้มีเงินนะคะในการดำรงชีวิตเยี่ยมมากเลยค่ะทีนี้นะคะสำหรับการจำลองอาชีพนักเรียนคิดว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะนะคะบางคนบอกว่าให้เราเนี่ยได้ทดลองดูนะคะว่าอาชีพที่เราอยากจะทำนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบหรือว่ามีสิ่งอะไรที่เราต้องเตรียมตัวบ้างนะคะในการจะไปประกอบอาชีพดังกล่าวมีอะไรอีกคะโอ้โหนะคะเพื่อนบอกว่าให้ไปลองสมบทบาทนะคะลองประกอบอาชีพนั้นดูนะคะก็ทั้งสองคนที่ตอบมาเนี่ยก็ใกล้เคียงเลยนะคะเพราะว่าการจำลองอาชีพเนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาค่ะจัดทำให้กับพวกเราโดยทำให้แบบเสมือนจริงเพื่อให้นักเรียนนะคะมีทักษะในการทำงานเห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริตแล้วก็เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะเช่นนะคะการจัดนิทรรศการหรือว่าจะเป็นการแสดงบทบาทสมมติค่ะเอาละค่ะนักเรียนไหนลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพมีอะไรบ้างเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะมีอะไรบ้างนะคะนะคะเยี่ยมมากเลยมีการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็การแสดงบทบาทสมมติค่ะนักเรียนเคยไหมคะทั้งสองอย่างนี้นะคะมีประสบการณ์มาบ้างเยี่ยมมากเลยทีนี้ไปที่นิทรรศการก่อนนะคะจากภาพนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างภาพนิทรรศการนักเรียนเคยมีประสบการณ์ในการไปชมนิทรรศการหรือว่าเคยเป็นผู้จัดนิทรรศการเองหรือไม่คะเคยนะคะต้องเคยบ้างแหละเนาะเพราะว่าเราก็อยู่ชั้นม.6แล้วนะคะแล้วนิทรรศการที่นักเรียนไปชมเนี่ยหรือว่านักเรียนเคยจัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าไปชมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะคะหรือว่า Open House แล้วมีอะไรคะโอ้นิทรรศการเกี่ยวกับหุ่นยนต์เยี่ยมมากนิทรรศการหนังสือนะคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนโอ้คนเยอะนะคะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเยอะแยะเลยมีเกมให้เล่นนะคะมีอะไรอีกคะมีความรู้มีวิทยากรนะคะมาให้คำแนะนำกับสิ่งที่เราสนใจแล้วตอนที่เราจัดเองอะคะนักเรียนเป็นยังไงบ้างเหนื่อยนะคะตอนจัดเองรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกสนุกนะคะตอนนักเรียนจัดนิทรรศการเองนักเรียนจัดนิทรรศการเรื่องอะไรคะก็เป็นเรื่องที่เราเรียนนะคะบางคนถ้าเรียนศิลปภาษาเนี่ยก็อาจจะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านภาษานั้นๆนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ
ทีนี้นะคะสำหรับการจัดนิทรรศการเนี่ยค่ะก็คือการที่เรานำข้อมูลเนื้อหาผลงานต่างๆนะคะมาแสดงโดยใช้วัสดุอุปกรณ์สิ่งของแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่มาชมนิทรรศการมีส่วนร่วมนะคะในการดูการฟังการสังเกตจับต้องนะคะหรือว่าจะเป็นการทดลองด้วยสื่อที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะของจริงคุณจำลองป้ายนิเทศหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะคะเช่นในนิทรรศการนี้อาจจะมีการจัดประกวดการแข่งขันการบรรยายมีการอภิปรายนะคะหรือว่ามีการตอบปัญหาเพื่อให้ได้อะไรคะให้ได้รางวัลแล้วก็ให้ได้ความรู้เกี่ยวกับงานนั้นๆด้วยเยี่ยมมากเลยค่ะนี้นะคะเราไปดูถึงความสำคัญของนิทรรศการกันก่อนค่ะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมคะมีนะคะแน่นอนว่านิทรรศการมีความสำคัญแล้วมันมีความสำคัญยังไงคะนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำให้เราไปศึกษาความรู้ในสิ่งที่เราต้องการจะรู้มีอะไรคะให้เราได้เห็นตัวอย่างของจริงให้เราได้ทดลองใช้นะคะเยี่ยมมากเลยซึ่งความสำคัญของนิทรรศการนะคะนิทรรศการที่ดีเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผู้ชมค่ะในด้านของการให้ความรู้ความเข้าใจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทั้งในด้านของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะรวมถึงการตัดสินใจดังจะเห็นได้จากตัวอย่างนิทรรศการทางการศึกษาเมื่อพูดถึงนิทรรศการทางการศึกษานักเรียนเคยไปใช่ไหมคะเคยนะคะม.6เนี่ยต้องเคยบ้างนะคะเพราะว่าเราจะต้องศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเนาะทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดนิทรรศการนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษาต่อนักเรียนก็ไปชมนิทรรศการนะคะไปแลกเปลี่ยนไปดูนะคะว่าแต่ละสาขาที่เราสนใจจะเรียนเนี่ยจะศึกษาต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งนะคะบางทีเนี่ยไปแล้วทัศนคติดีนะคะโอ้โหชอบมากเลยเราก็จะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นหรือถ้าบางครั้งนะคะไปแล้วเป็นยังไงคะอาจจะไม่ถูกใจนะคะเราก็จะได้มีการปรับตัวแล้วก็วางแผนการศึกษาต่อได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้จัดนิทรรศการกันบ้างค่ะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะไหนลองถามคนที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการหน่อยค่ะนะคะก็ต้องมีความรู้แน่นอนเลยต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะในเรื่องที่เราต้องการจะถ่ายทอดนะคะหรือว่าการจัดแสดงมีอะไรอีกคะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเยี่ยมมากเลยโดยหลักๆนะคะคุณสมบัติของผู้จัดนิทรรศการเนี่ยนะคะก็อย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะคะผู้จัดนิทรรศการควรที่จะมีความรู้พื้นฐานค่ะทางจิตวิทยาหรือการทำความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในวิทยาการแขนงต่างๆรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะความคิดสร้างสรรค์ใช้ในการทำอะไรคะนะคะถูกต้องค่ะใช้ในการออกแบบกิจกรรมออกแบบนิทรรศการต่างๆนะคะรวมไปถึงที่สำคัญเลยนะคะต้องมีแรงจูงใจด้วยค่ะต่อมานะคะมาในส่วนของประเภทของนิทรรศการบ้างค่ะนักเรียนนะคะเราก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเรามีประสบการณ์ในการไปชมนิทรรศการหลากหลายแบบเลยนะคะหลากหลายนิทรรศการเลยแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่านิทรรศการมีกี่ประเภทมีหลายประเภทนะคะตอบพร้อมกันเลยนะคะใช่ละค่ะนิทรรศการนะคะเราสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอย่างแรกค่ะเราจะแบ่งนิทรรศการนะคะโดยการจำแนกตามขนาดของนิทรรศการค่ะถ้าจำแนกตามขนาดนะคะขนาดแรกค่ะจะเป็นการจัดแสดงนะคะหรือว่าจุลทรรศน์ค่ะก็จะนิยมนะคะจัดในชั้นเรียนนะคะห้องเรียนของเราจัดในโรงเรียนนะคะในห้องสมุดเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนนะคะประกอบการเรียนการสอนสามารถนำไปใช้นะคะได้ทั้งในขั้นตอนของการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะขั้นการสอนแล้วก็การสรุปบทเรียนค่ะจากภาพตัวอย่างนะคะนักเรียนเคยจัดนิทรรศการแบบนี้ไหมคะเคยนะคะคุณครูก็จะนำผลงานของเราเนี่ยไปจัดนิทรรศการในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนการจัดแสดงจุลทรรศน์นะคะสามารถจัดบริเวณใดได้บ้างคะนะคะหน้าชั้นเรียน
ห้องกลุ่มสาระห้องสมุดห้องศูนย์ลานกิจกรรมนะคะบางโรงเรียนมีลานกิจกรรมด้วยก็ถูกต้องเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆของภายในบริเวณโรงเรียนของเรานะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ใดบ้างคะที่นำมาใช้ในการจัดแสดงจุลทรรศน์โอ้โหเยอะแยะเลยนะคะก็อาจจะเป็นตัวอย่างชิ้นงานนักเรียนนะคะอะไรคะบทความรู้ต่างๆเก้าอี้โต๊ะนะคะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็พวกป้ายนิเทศป้ายประกาศกองโต๊ะกระดาษหรือว่าอาจจะเป็นสื่อนะคะผลงานนักเรียนสื่อของจริงนะคะหรือว่างานประดิษฐ์ที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยค่ะสามารถนำมาใช้นะคะเป็นสื่อประกอบในการจัดนิทรรศการแบบจุลทรรศน์ได้หมดเลยค่ะต่อมานะคะขนาดแบบที่สองค่ะก็จะเป็นนิทรรศการแบบทั่วไปสื่อกิจกรรมขนาดกลางค่ะที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนิยมมาแสดงผลงานเราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปนะคะเช่นอาจจะเป็นบริเวณโรงเรียนนะคะที่ศูนย์การค้าหรือว่าที่ศาลาต่างๆนะคะศาลาวัดหรือว่าศาลาว่าการประจำจังหวัดค่ะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการแบ่งขนาดพื้นที่ที่สำหรับการจัดแสดงเทศกาลถ้าเป็นขนาดเล็กนะคะก็จะเป็นพื้นที่น้อยกว่า400ตารางฟุตนะคะหรือ37ตารางเมตรถ้าเป็นนิทรรศการขนาดกลางค่ะขนาดพื้นที่ก็จะเริ่มตั้งแต่401นะคะถึง 1,600 ตารางฟุตหรือประมาณ38ถึง148ตารางเมตรค่ะถ้าเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่นะคะก็ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 1,600 ถึง 4,000 ตารางฟุตนะคะหรือว่า149ถึง371ตารางเมตรสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนิทรรศการขนาดยักษ์ค่ะก็จะใช้ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 4,000 ตารางฟุตหรือว่ามากกว่า371ตารางเมตรขึ้นไปค่ะต่อมานะคะค่ะก็จะเป็นนิทรรศการประเภทที่เรียกว่ามหกรรมค่ะหรือว่านิทรรศการขนาดใหญ่ระดับชาติหรือว่านานาชาติค่ะนิทรรศการในลักษณะนี้นะคะจะเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ใช้พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางงบประมาณที่ใช้นะคะก็จะเป็นงบประมาณจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นการจัดแสดงเพื่อต้อนรับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะสามารถมาชมนิทรรศการในลักษณะนี้ได้ต่อมานะคะเราก็จะแบ่งนะคะนิทรรศการจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการจัดค่ะเราก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่นิทรรศการเพื่อการศึกษานะคะอย่างที่เราไปกันแล้วเรามักจะเรียกกันว่า Open House นะคะถูกต้องก็แน่นอนค่ะเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อการถ่ายทอดความรู้นะคะนำเสนอนะคะสิ่งที่ได้รับสิ่งที่จะได้เรียนรู้นะคะหากเข้ามาศึกษาต่อนะสาขานะคะหรือว่าที่แห่งนั้น2นะคะก็จะเป็นนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นการจัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจต่างๆค่ะ3ค่ะจะเป็นนิทรรศการเพื่อการค้าก็แน่นอนนะคะจัดขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมการขายสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการต่างๆในลองยกตัวอย่างนิทรรศการเพื่อการค้าให้คุณแอนฟังหน่อยค่ะนะคะส่วนมากมันจะจัดที่ไหนคะถ้าอยู่ในกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าจัดที่เมืองทองนะคะมีอะไรบ้างนิทรรศการบ้านและสวนนะคะขายอะไรคะบ้านและสวนนะคะก็ขายต้นไม้แล้วก็อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีอะไรคะแม่และเด็กนะคะเยี่ยมมากเลยมีอะไรคะโอ้ยนะคะเวดดิ้งแฟร์เยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนมีความรู้นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายดีมากเลยค่ะต่อมานะคะเราจะแบ่งนิทรรศการโดยจำแนกตามระยะเวลาในการจัดค่ะก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นนิทรรศการที่จัดแบบถาวรนะคะก็จะนำเสนอข้อมูลแล้วก็จัดแสดงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานบางที่นะคะก็คือมีสถานที่เฉพาะอย่างเลยคล้ายๆกับที่เราเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์นะคะถูกต้องค่ะนิทรรศการแบบชั่วคราวนะคะก็จะใช้สำหรับแสดงเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเป็นครั้งคราวหรือที่เราเรียกกันว่าอีเวนต์นะคะ
3ค่ะก็จะเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่นะคะหรือเรียกว่านิทรรศการหมุนเวียนก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดนะคะเข้าถึงพื้นที่ของผู้ชมหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเลยค่ะเช่นค่ะนะคะเช่นนะคะเช่นนักเรียนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดนะคะนักเรียนทำป้ายนะคะป้ายนิทรรศการป้ายแสดงความรู้บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆแล้วเราก็นำไปเสนอนะคะให้กับคนในพื้นที่หรือว่าคนในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนิทรรศการจำแนกตามสถานที่ที่ใช้ในการจัดค่ะก็จะแบ่งได้เป็น3ประเภทเช่นเดียวกันนะคะ1เลยนะคะจะเป็นนิทรรศการในอาคารเราก็จะจัดนิทรรศการให้อยู่ภายในอาคารซึ่งอาจจะเป็นหอประชุมห้องโถงนะคะหรือว่าในชั้นเรียนค่ะ2นะคะจะเป็นนิทรรศการกลางแจ้งนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากลางแจ้งนะคะก็จะจัดในพื้นที่บริเวณกว้างเป็นที่โล่งแจ้งไว้สำหรับรองรับผู้ชมได้จำนวนมากค่ะและ3นะคะก็จะเป็นนิทรรศการกึ่งในอาคารและก็กึ่งกลางแจ้งโดยที่การแสดงนะคะวัสดุหรืออุปกรณ์เนี่ยจะจัดทั้งในอาคารแล้วก็กลางแจ้งเลยค่ะจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาไปนะคะในเรื่องของประเภทของนิทรรศการแล้วไหนเรามาร่วมกันจำแนกประเภทของนิทรรศการนะคะว่ามีกี่ประเภทแบ่งยังไงนะคะโดยให้จัดทำเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะนะคะประเภทของนิทรรศการมีอะไรบ้างคะเราจะแบ่งเป็นยังไงได้บ้างนะคะอาจจะแบ่งตามสถานที่ที่ใช้จัดงานมีอะไรอีกคะนะคะจำแนกตามวัตถุประสงค์ของนิทรรศการมีอะไรอีกคะนะคะจำแนกตามระยะเวลาแล้วก็ถูกต้องนะคะจำแนกตามขนาดของนิทรรศการซึ่งนะคะการจำแนกทั้ง4ประเภทเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถอธิบายแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะลงไปในแผนภาพความคิดนอกเหนือจากนี้ได้อีกค่ะกิจกรรมต่อมานะคะครูแนนจะให้นักเรียนยกตัวอย่างประเภทของนิทรรศการที่นักเรียนสนใจนะคะมา1ประเภทแล้วก็คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของนิทรรศการประโยชน์ของนิทรรศการดังกล่าวแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะตัวอย่างนะคะเช่นคุณแนนเลือกนะคะนิทรรศการโดยการจำแนกตามขนาดค่ะก็เลือกมาเป็นมหกรรมนะคะหรือว่านิทรรศการขนาดใหญ่ระดับชาติหรือว่านานาชาติเลยนะคะโดยที่ลักษณะนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสมัยใหม่โดยใช้พื้นที่ที่มีอนาบริเวณกว้างขวางงบประมาณแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็จะค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเป้าหมายคือกลุ่มคนจากทั่วโลกเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็บอกประโยชน์นะคะของการจัดนิทรรศการในประเภทนี้นะคะก็คือทำให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้มาเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองค่ะนักเรียนก็สามารถเลือกนะคะนิทรรศการจำแนกตามรูปแบบอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะต่อมาค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะทำการแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนมาจับฉลากค่ะเพื่อเลือกประเภทของนิทรรศการดังต่อไปนี้นี่นะคะก็จะมีตั้งแต่การจัดแสดงหรือจุลทรรศน์นะคะนิทรรศการทั่วไปมหกรรมนิทรรศการเพื่อการศึกษานิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์นิทรรศการเพื่อการค้านิทรรศการถาวรนิทรรศการชั่วคราวนิทรรศการเคลื่อนที่นิทรรศการในอาคารนิทรรศการกลางแจ้งและนิทรรศการในอาคารกึ่งกลางแจ้งค่ะและเมื่อนักเรียนนะคะจับสลากได้แล้วนะคะต่อมาค่ะก็ให้เราเนี่ยร่วมกันนะคะวิเคราะห์ลักษณะของการจัดนิทรรศการข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะโดยที่กิจกรรมนี้นะคะให้ร่วมกันปรึกษาหารือภายในกลุ่มได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะเรามาดูในส่วนของหลักการสำคัญนะคะของการจัดนิทรรศการว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะเราต้องดูถึงเนื้อหานะคะที่เรานำมาใช้ในการจัดนิทรรศการจะต้องเป็นเนื้อหาที่ต
รงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มจากภาพเนี่ยค่ะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนะคะคลินิกบริหารศัตรูพืชเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายจากนิทรรศการนี้ต้องเป็นใครคะเกษตรกรถูกต้องค่ะนักเรียนไปงาน Open House เป็นงานศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมายคือใครคะก็คือนักเรียนเองนะคะระดับชั้นม.6 นั่นเองนะคะเยี่ยมมากต่อมาค่ะ2นะคะเนื้อหาที่จะนำมาจัดแสดงในแต่ละจุดควรมีจุดมุ่งหมายนะคะหรือแนวคิดเดียวกันไปในทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกันค่ะ3นะคะในการจัดนิทรรศการที่ดีไม่ควรจัดให้มีตัวหนังสือมากเกินไปค่ะอย่างที่เราก็เป็นนะคะถ้าหากว่ามีตัวอักษรเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจเวลานักเรียนไปเทศกาลนักเรียนต้องการดูอะไรบ้างคะนะคะดูตัวอย่างของจริงได้ทดลองทำกิจกรรมจริงๆได้พูดคุยกับวิทยากรประจำนิทรรศการนะคะได้ดูภาพได้ดูคลิปวิดีโอต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมีได้นะคะแต่ว่าพอประมาณนะคะพอสมควรตามความเหมาะสม4นะคะตัวหนังสือก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องเลือกให้สวยงามนะคะเหมาะสมกับเนื้อหาให้สามารถอ่านได้ง่ายสื่อความหมายได้ดีนะคะข้อความก็กระทัดรัดนะคะเข้าใจง่ายค่ะจากนั้นนะคะสำหรับการออกแบบงานนะคะก็ให้ออกแบบให้ง่ายนะคะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยากให้ดูได้ง่ายแล้วก็ให้เวลาในการทำความเข้าใจเนี่ยน้อยที่สุดคือเห็นปุ๊บนะคะรู้ปั๊บเลยว่าต้องการจะสื่อถึงในเรื่องอะไรจากภาพค่ะนักเรียนนักเรียนดูนิทรรศการจากภาพนักเรียนมองปุ๊บนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะว่าเขาต้องการสื่อถึงอะไรคะนะคะดีมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงศิลปะนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะในการจัดองค์ประกอบศิลป์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีผิวสัมผัสแสงและเงานะคะก็สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้มาชมนิทรรศการได้ค่ะนิทรรศการของเรานะคะก็จะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากนั้นค่ะอย่าให้การจัดการแสดงผลงานเนี่ยใช้เวลาเตรียมนานมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะถูกต้องนะคะผู้ชมเนี่ยก็จะรู้สึกรอนานนะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะคะอาจจะทำให้นิทรรศการเนี่ยตายนะคะคำว่าตายในที่นี้ก็คือนิทรรศการมันไม่มีชีวิตชีวานะคะความตื่นเต้นมันหายไปเนื่องจากว่าคนจัดเตรียมงานเนี่ยใช้เวลามากเกินไปนะคะผู้มาชมก็ตั้งตารอนะคะถ้ามันนานไปเขาก็ไม่อยากจะรอไม่อยากจะชมแล้วนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของสื่อค่ะที่ใช้ในการจัดนิทรรศการจะต้องเลือกให้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพนิ่งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสามมิติสื่ออะไรได้อีกคะสื่อของจริงนะคะเยี่ยมเลยในส่วนของวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์สื่อค่ะก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาแล้วที่สำคัญค่ะเลือกสื่อที่สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะสื่อหรือสิ่งของที่นำมาจัดแสดงนะคะจะต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ชมค่ะเช่นถ้าสื่อนะคะหรือสิ่งของเนี่ยมีความแหลมคมนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้มารับชมได้ผู้ที่จัดงานก็ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะสถานที่ในการจัดนิทรรศการนะคะเราควรเลือกให้มีลักษณะที่โดดเด่นโอโถนะคะไม่ใช่มุมอับอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเขามักจะจัดนิทรรศการแบบกลางแจ้งนะคะหรือว่าที่ที่มีพื้นที่เยอะแยะมากมายใหญ่โตนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะคะในการที่ผู้ชมเนี่ยนะคะเลือกชมนิทรรศการได้อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็เป็นจุดสนใจให้ได้มากที่สุดค่ะแสงแล้วก็อากาศในนิทรรศการนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะแสงก็ต้องมีความสว่างที่เพียงพอส่วนอากาศควรจะเป็นยังไงคะอากาศต้องถ่ายเทสะดวกนะคะต้องคำนึงด้วยว่าบางครั้งเนี่ยจำนวนผู้มาชมนิทรรศการเนี่ยอาจจะมีจำนวนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอากาศถ่ายเทจำเป็นมากนะคะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะคุณแอนมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำค่ะ
ให้นักเรียนนะคะร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการสำคัญของการจัดนิทรรศการค่ะหรือจะเป็นหลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดนิทรรศการนะคะแล้วก็มาเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะหลักการสำคัญค่ะจากที่เราได้ศึกษาไปแล้วนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เราต้องคำนึงสำหรับการจัดนิทรรศการอย่างแรกนะคะสถานที่จัดโน้ต้องให้เลือกให้มีอากาศถ่ายเทนะคะมีแสงสว่างที่เพียงพอมีอะไรอีกคะถูกต้องนะคะเนื้อหาที่นำมาจัดแสดงนะคะต้องมีความน่าสนใจตรงกับใครคะตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราอยากจะให้เขามาชมเทศกาลของเรานะคะไม่ควรจัดโดยใช้ตัวหนังสือมากเกินไปนะคะเอาแต่พอเหมาะพอควรการออกแบบสื่อนะคะต้องกระชับง่ายนะคะต่อการทำความเข้าใจองค์ประกอบนะคะในการจัดแสดงเนี่ยเลือกให้มันมีความเหมาะสมที่สำคัญค่ะต้องกระตุ้นความสนใจของผู้มาชมเทศกาลได้นะคะมีอะไรอีกคะนะคะเยี่ยมมากเลยสื่อที่ใช้เนี่ยนะคะก็เลือกสื่อที่มีความหลากหลายหลากประเภทนะคะแล้วก็ที่สำคัญสื่อที่นำมาใช้นะคะระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายนะคะต่อผู้จัดเทศกาลเองรวมไปถึงผู้ชมเทศกาลเองด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการจัดเทศกาลกันมาแล้วนะคะคราวนี้ค่ะคุณแอจะให้นักเรียนนะคะทำการยกตัวอย่างหลักการสำคัญของการจัดเทศกาลมา1หลักการนะคะจากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์เหตุผลในการจัดเทศกาลด้วยหลักการดังกล่าวสรุปผลดีที่เกิดขึ้นโดยทำการเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะไปดูตัวอย่างแผนภาพความคิดกันค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะคุณแอนก็เลือกหลักการก็คือสื่อที่ใช้ในการจัดเทศกาลควรมีความหลากหลายค่ะโดยที่เหตุผลนะคะก็คือเพื่อให้การจัดนิทรรศการไม่น่าเบื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมนิทรรศการได้ด้วยโดยผลดีที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการนะคะก็จะเกิดความสนใจอยากศึกษาและเรียนรู้เพิ่มขึ้นทำให้เรานะคะในฐานะผู้จัดนิทรรศการประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลักการสำคัญอื่นๆมากมายเลยนะคะนักเรียนก็ลองเลือกมาแล้วก็ทำการวิเคราะห์ได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนก็มาถึงขั้นตอนในการจัดนิทรรศการกันแล้วนะคะเราไปดูกันบ้างค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการวางแผนค่ะทุกครั้งเวลาที่นักเรียนทำงานอะไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญเลยเราจะต้องมีการวางแผนทุกครั้งนักเรียนวางแผนยังไงบ้างคะไหนลองบอกให้คุณแอนฟังหน่อยนะคะเราก็แบ่งงานกันก่อนประชุมหัวข้อมีอะไรคะจ่ายงานแบ่งงานกันไปทำมีอะไรคะติดตามผลงานนะคะจัดแสดงงานแล้วก็ประเมินงานต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆเบื้องต้นนะคะเมื่อเราวางแผนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติการผลิตสื่อแล้วก็ติดตั้งนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสื่อที่ใช้สำหรับนิทรรศการเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะทีนี้สำหรับการปฏิบัติการผลิตสื่อเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ออกแบบก่อนค่ะเราจะออกแบบในงานเทศกาลก่อนนะคะว่าจะทำมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงนะคะจากนั้นก็ไปจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็มาทำการลงมือติดตั้งสื่อต่างๆซึ่งบางครั้งนะคะสื่อของเราอาจจะเป็นฉากอย่างบางคนเป็นป้ายนิเทศนะคะเป็นป้ายแสดงความรู้เนี่ยก็ต้องหาฉากนะคะหาอะไรมายึดนะคะให้มันมีความแข็งแรงนะคะเพื่อที่ผู้มาชมเทศกาลเนี่ยจะได้เห็นได้ชัดแล้วก็ไม่เกิดอันตรายด้วยจากนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะต้องมีฝ่ายที่คอยดูแลนะคะแล้วก็ควบคุมความปลอดภัยอาจจะเช็คนะคะว่าบางสื่อนะคะมีการใช้ตะปูหรือว่าใช้เข็มหมุดใช้อะไรต่อเนี่ยมันเซฟตี้พอไหมนะคะมันปลอดภัยแล้วหรือยังแบบนี้เป็นต้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาสู่ขั้นตอนการนำเสนอค่ะโดยที่ขั้นตอนของการนำเสนอนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีพิธีเปิดค่ะพิธีเปิดเทศกาล
ก็อาจจะเชิญประธานในพิธีนั้นๆนะคะอย่างเช่นจากประสบการณ์นักเรียนเนี่ยจัดนิทรรศการในโรงเรียนใครเป็นประธานในการเปิดคะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะส่วนมากก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นท่านรองวิชาการนะคะพอท่านได้กล่าวเปิดซึ่งพิธีเปิดนักเรียนก็อาจจะออกแบบนะคะได้หลากหลายรูปแบบมีทำยังไงได้บ้างคะจากประสบการณ์ของเรานะคะอาจจะตัดริบบิ้นปล่อยลูกโป่งตีคองนะคะที่เหลือก็แล้วแต่เรานะคะจะออกแบบดีไซน์เมื่อพิธีเปิดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะทำการนำชมนะคะแล้วก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆได้เลยค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ภายในนะคะก็อาจจะมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์นะคะได้ทำการแนะนำข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆภายในนิทรรศการนั้นๆค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในขั้นตอนของการประเมินผลนิทรรศการค่ะนักเรียนในการจัดนิทรรศการนะคะให้ประสบความสำเร็จนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดสำคัญที่สุดเพราะเหตุใดคะนะคะนักเรียนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการวางแผนเพราะอะไรคะเยี่ยมเลยนะคะก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่กำหนดว่างานของเราเนี่ยนะคะจะออกมาในรูปแบบไหนวางแผนไว้ว่าจะทำดำเนินการอย่างไรนะคะเพื่อให้ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดค่ะเยี่ยมมากและถ้าสมมติว่านักเรียนมีการวางแผนก่อนการลงมือปฏิบัติงานจะส่งผลอย่างไรบ้างคะถูกต้องนะคะเมื่อเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยก็ทำให้การทำงานเนี่ยมีความราบรื่นนะคะงานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพนะคะบรรลุตรงตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะก็มาสู่กิจกรรมกันแล้วค่ะคุณแอนมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะโดยให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันค่ะโดยให้แต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันยกตัวอย่างนิทรรศการที่เราสนใจมา1เรื่องนะคะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะให้มาทำการวิเคราะห์แนวทางการจัดนิทรรศการตามขั้นตอนการจัดนิทรรศการเพื่อให้การจัดนิทรรศการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้โดยทำการเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างที่นักเรียนได้ทำไปแล้วนั้นในลองสรุปเป็นความคิดรวบยอดให้คุณแอนฟังหน่อยได้ไหมคะว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนก็ได้ทราบว่าในเรื่องของการจำลองอาชีพนะคะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพให้เรามีทักษะการทำงานอาชีพเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตแล้วก็เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแอนอยากให้นักเรียนค่ะออกมานำเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางการจัดนิทรรศการที่นักเรียนได้ร่วมกันทำกับเพื่อนนะคะที่เราสนใจเนี่ย1นิทรรศการนะคะ1เรื่องแล้วก็มาประเมินผลงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เลยค่ะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะในเรื่องของการจำลองอาชีพการจัดนิทรรศการนั้นนักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่านิทรรศการเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแล้วการจัดนิทรรศการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างมีการวางแผนนะคะมีการดำเนินงานการทำการปฏิบัติงานที่ดีนะคะรวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยก็หวังว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะและในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ